เองนะครับอยู่ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการก่อนนะครับโอเคเอ้ยโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นการคอมเมนต์จากกรรมการครับครูเอมมี่ครับขอคอมเมนต์ด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะน้องปลาก็สำหรับทีมนี้นะคะก็ถือว่าเพลงโจทย์ทำออกมาได้ดีนะคะมีความครีเอทมากตอนแรกก็มีความว้าวอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของฟิลลิ่งนะคะอันนี้เนี่ยตอนเปิดตอนเริ่มมาภาพรวมค่อนข้างดีนะคะแต่พอเข้าเป็นเพลงหลักปุ๊บทีเนี้ยมันจะแบบชัดเจนมากว่าจะมีคนที่โดดเด่นออกมาประมาณ2คน2คนในที่นี้คือดีนะคะก็คือฟิลลิ่งดีท่าเต้นฟาดมากแล้วมันทำให้แบบว่าอิมแพคคนดูอะแล้วพอเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงร้องสมาชิกอีกคนนึงแล้วพอทำขึ้นมาได้ไม่ถึงเพื่อนคนแรกเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ากราฟมันเลยกลายเป็นขึ้นลงๆนะคะแล้วก็เวลาเต้นรวมอะค่ะเหมือนแบบคนที่โฟกัสคนดูก็จะโฟกัสต่อเวลาแต่ก็จะมีบางคนที่เหมือนหลุดโฟกัสคนดูแล้วทำให้เราหายไปนะคะแล้วก็เรื่องท่าเต้นค่ะจริงๆแล้วอะมันเป็นอะไรที่แบบพี่อยากให้เราเพิ่มความแบบเกิร์ลพาวเวอร์มากกว่านี้แบบความแข็งแรงของท่าแล้วก็ฟิลลิ่งที่มันแบบขาดมากกว่านี้ค่ะจังหวะแบบฟาสต์โลจังหวะล็อกจังหวะหยุดจังหวะหันจังหวะแบบหมุนผมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเราอะทำพร้อมแต่ว่าขาดแค่ความแข็งแรงพี่อยากให้เพิ่มความแข็งแรงตรงนี้เพิ่มขึ้นมาถ้าเพิ่มตรงนี้ได้มันจะเพอร์เฟกต์มากนะคะแล้วก็ฟิลลิ่งเลยฟิลลิ่งถ้าเราทำได้เท่ากันหมดอันนี้จะดีมากๆเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณคอมเมนต์จากคุณเอมี่มากนะครับต่อไปนะครับเชิญทีมLullabyพูดกับคุณผู้ชมได้เลยครับก็พวกเราในฐานะครูDreamcatcherนะคะยังไงก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมกอดของคนดูแล้วก็กรรมการด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพวกเราเต็มที่มากแล้วค่ะขอบคุณค่ะ